ที่ผมนำเสนอนะครับที่ว่าห้องชาวนาห้องทำงานชาวนาปลูกผมเนี่ยครับสังเกตดูนะครับพื้นที่ที่เราเลี้ยงแหน่แดงเนี่ยมันจะแน่นมากแบบเหมือนพรมในห้องทำงานนะครับเขาจะนิ่มมากเวลาเราเดินปฏิบัติงานในแปลงเนี่ยนะครับจะนิ่มเท้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเปรียบเสมือนพรมในห้องทำงานของชาวนาครับ